ในส่วนของภาพรวมตลาดนะคะแนวโน้มวันนี้เรามองตลาดยังอยู่ในความเสี่ยงทางลงต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยจะอ่อนตัวลงไปค่อนข้างมากแล้วนะคะลงไป30กว่าจุดนะคะแต่ว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีข่าวค่อนข้างเป็นเนกาทีฟหลังปิดตลาดหุ้นดาวโจนส์ไปนะคะก็คือเรื่องของการที่ S&P ออกมาปรับลดอันดับเครดิตของสหรัฐอเมริกานะคะ1ขั้นจากระดับ AAA สู่ AA+ นะคะก็น่าจะส่งผลเชิงลบต่อภาพรวมตลาดถึงแม้ว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยดาวโจนส์ที่ปิดไปก่อนหน้านี้สามารถดีดตัวแล้วก็ปิดบวกไปประมาณ 60.9 จุดนะคะแต่ว่ารวมไปถึงเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเกี่ยวกับภาคการตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ประกาศออกมาค่อนข้างดีกว่าคาดนะคะโดยปรับเพิ่มขึ้น 117,000 ตำแหน่งซึ่งคาดการว่าจะปรับเพิ่มเพียง 85,000 ตำแหน่งแล้วก็อัตราการว่างงานลดลง 19.1% จากในเดือนก่อนหน้าที่อยู่ 9.2% นะคะก็ถือว่าเป็น positive ทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาแต่ว่าคิดว่าข่าวในเชิงบวกทั้งหลายที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนปิดตลาดของดาวโจนส์คงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดของเราในเช้าวันนี้นะคะคิดว่าหลักๆเลยทุกสายตาจับจ้องไปอยู่ที่เรื่องการถูกปรับลดระดับเครดิตนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมองผลกระทบค่อนข้างเป็นในเชิงลบแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าให้เทียบผลกระทบที่เราเคยคาดการว่าน่าจะเกิดขึ้นถ้ามีการปรับลดระดับเครดิตของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ในช่วงก่อนที่จะมีการผ่านร่างเรื่องของการปรับขึ้นเพดานหนี้ของสหรัฐเนี่ยเรามองว่าผลกระทบที่เราเคยคาดไว้น่าจะมีมากกว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือตัว S&P เนี่ยเป็นสถาบันจ่ายอันดับเครดิตที่3ที่ประกาศเรื่องของการปรับลดอันดับเครดิตนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ Moody's แล้วก็ Fitch เนี่ยประกาศที่คงอันดับเครดิตที่ AAA เอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบตรงนี้เนี่ยอาจจะมีน้อยกว่าที่เราเคยคาดแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังคงอยู่ในเชิงลบอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถูกปรับลดอันดับเครดิตลงคิดว่าความผันผวนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในตลาดการเงินรวมไปถึงตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะมีมากตามมานะคะในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยผู้นำในกลุ่ม G7 เนี่ยได้มีการประชุมแล้วก็ออกแถลงการร่วมออกมานะคะยืนยันที่จะเข้าดูแลตลาดเงินถ้ามีความจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นทำให้ตัวค่าเงินหรือว่าตัวดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยยังคงค่อนข้างทรงตัวอยู่ได้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าถ้ามีแพนิคเซลจริงๆหรือว่ามีเซลออฟในตลาดการเงินจริงๆเนี่ยคิดว่าไม่น่าตลาดธนาคารกลางของประเทศต่างๆไม่น่าที่จะช่วยอยู่ได้นานนะคะน่าจะเป็นเพียงในระยะสั้นเท่านั้นแล้วก็คงต้องเป็นไปตามกลไกตลาดนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงตรงนี้เนี่ยถือว่าน่าจะยังคงมีอยู่นะคะมองว่าน่าจะมีโอกาสที่จะฉุดให้ตลาดภาพตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยในภาพเชิงลบยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะความผันผวนน่าจะมีอยู่ค่อนข้างมากนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยเราคิดว่านักลงทุนคงไปจับจ้องอยู่ที่การประชุมของเฟดที่จะมีในวันที่9สิงหาคมก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะคิดว่าทุกคนน่าจะรอฟังมุมมองของเฟดต่อภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีการผ่านพ้นเรื่องของการปรับเพดานหนี้แล้วก็การถูกปรับลดระดับเครดิตโดย S&P แล้วก็ยังอยู่ในท่ามกลางปัญหาของการแก้ไขปัญหาหนี้ของอิตาลีแล้วก็สเปนทางยุโรปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าทุกฝ่ายเนี่ยยังจับตาดูเรื่องของสัญญาณการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปของทางประธานเฟดนะคะว่ามีมุมมองอย่างไรต่อภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในการออกมาตรการนะคะซึ่งถ้ามีการประกาศเรื่องของการออกมาตรการออกมาที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในปริมาณที่พอเหมาะพอสมนะคะคือไม่มากจนเกินไปเนี่ยเราคิดว่าน่าจะยังเป็นบวกต่อภาพตลาดของภูมิภาคในเอเชียนะคะเรื่องของ liquidity หรือ flow ต่างๆที่จะไหลเข้ามาแต่ถ้าประกาศออกมาเรื่องของการที่จะมีมาตรการ QE 3ในปริมาณที่ค่อนข้างมากตรงนี้เรามองว่าค่อนข้าง unlikely ที่เขาจะประกาศนะคะถึงแม้ว่าประกาศออกมาคิดว่าอาจจะเป็น negative ต่อภาพโดยรวมของตลาดหุ้นด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าก็มองเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นอยู่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาของฝั่งเอเชียแล้วก็เรื่องของค่าเงินที่จะถูกกดดันจากมาตรการที่ประกาศออกมาเนี่ยคิดว่าน่าจะส่งผลในเชิงลบมากกว่านะคะกลยุทธ์ของเรานะคะในระยะสั้นเรามองสถานการณ์ภายนอกถือว่าค่อนข้างมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะนะคะผลกระทบต่อเรื่องของตลาดเงินหลังสหรัฐถูกปรับลดระดับเครดิตน่าจะยังคงมีอยู่นะคะอย่างในเช้าวันนี้เนี่ยตัวตลาดหุ้นในภูมิภาคเปิดในแดนลบต่อเนื่องถึงแม้ว่าในสัปดาห์ที่แล้วลดลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตามนะคะหางเส็งเนี่ยยังลงประมาณระดับ500ปลายถึง600จุดนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่เป็นเนกาทีฟต่อเนื่องนะคะปัญหาหนี้สินของทางอิตาลีและสเปนยังคงกดดันเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเราคงพอที่ระดับเดิมคือไม่ให้เพิ่มมากเกินกว่า 25% นะคะก็ลงค่อนข้างน
น้อยน่าจะดูมีความปลอดภัยมากกว่าในระหว่างรอความคืบหน้าของสถานการณ์จากภายนอกเป็นหลักนะคะแล้วก็ควรจะต้องจับตาดูเรื่องของฟันโฟลต่างชาติใกล้ชิดนะคะในรอบนี้ที่ต่างชาติมีโปรเข้ามาสะสมหุ้นเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงหลังเลือกตั้งของเรานะคะซึ่งประมาณกินเวลาประมาณเดือนกว่าๆมาที่ผ่านมานี้เนี่ยต่างชาติสะสมหุ้นไปค่อนข้างมากนะคะประมาณ 50,000 ล้านนะคะขายสุทธิออกมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยเห็นอยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านนะคะก็ถือว่าค่อนข้างมากใน1วันแต่ว่าก็ไม่มากถ้าสมมติว่าดูภาพโดยรวมว่าสะสมมาค่อนข้างเยอะนะคะถ้าจะขายก็ยังมีขายอีกนะคะเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูสถานการณ์หรือว่าเพรสเชอร์จากข้างนอกให้ใกล้ชิดนะคะสำหรับผลกระทบที่มีต่อฟันโฟลว์นะคะหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตระยะสั้นนะคะเราก็ยังคงธีมเรื่องของหุ้นที่ค่อนข้างดีเฟนซีฟหรือว่าอิงกับการบริโภคภายในเป็นหลักน่าจะได้รับผลกระทบที่น้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราตอนนี้มีแค่2ตัวคือตัวเมเจอร์กับ BGH นะคะเรายังคงไว้ทั้ง2ตัวเรามองค่อนข้างดีเฟนซีฟนะคะแล้วก็ตัวearning อย่างของ BGS เนี่ยค่อนข้างอยู่ในกลุ่ม defensive ชัดเจนอยู่แล้วนะคะตัวเมเจอร์เนี่ยก็มองว่าแนวโน้มเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่2ที่จะประกาศออกมาค่อนข้างที่จะโดดเด่นน่าประทับใจนะคะแล้วก็จะยังมีปันผลระหว่างการในเกณฑ์สูงด้วยนะคะเราคาดการประมาณ42สตางค์นะคะก็ถือว่าให้ yield ค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นเราคงไว้ทั้ง2ตัวนะคะที่ปรับเข้ามาวันนี้เนี่ยมี1ตัวก็คือ Home Pro นะคะตัวนี้แนะนำเข้ามาเก็งกำไร Fair Value อยู่ที่ 9.80 นะคะตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่เรามองว่าเป็นหุ้นที่อิงกับการบริโภคภายในนะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบจากไปเชื่อจากข้างนอกเนี่ยน่าจะค่อนข้างน้อยกว่ารวมไปถึงอานิสงส์ที่เรามองข้างหน้าในระยะสั้นที่จะเข้ามานะคะเรื่องของการซ่อมบำรุงบ้านเรือนหลังจากภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้นะคะก็แนะนำเข้ามาเก็งกำไรค่ะ